เราบอกเพื่อนเหมือนเราสอนเพื่อนค่ะว่าสมการนี้มีสูตรว่าอย่างไรเนี่ยนะคะประวัติสมมติประวัติความเป็นมาของการละครของประเทศอินเดียเป็นยังไงเนี่ยเราเล่าบอกเพื่อนมันจะทำให้เราจำนี่คือเทคนิคในการเรียนครูแล้วก็ในวันที่สองนะคะวันนี้ทั้งวันครูไม่ทำอะไรเลยนะคะครูก็คือเพื่อนพาไปเที่ยวนะคะที่นั่นก็คือเที่ยวธรรมชาติก็คือไปปิกนิกนะปิกนิกในป่าเพราะที่นั่นไม่มีสวนเหมือนสวนสมเด็จบ้านเราสวนใหญ่จะไม่มีเลยปิกนิกของครูก็คือไปนั่งในป่าไปปูเสื่อไปทำอาหารในป่านะคะคือวันนั้นทำวันแล้วพรุ่งนี้ขึ้นสอบคือวันนี้ครูต้องรอครูจะไม่คิดแล้วว่าเนื้อหาที่ครูเรียนมาทั้งหมด5บทที่ครูจะขึ้นสอบเนี่ยครูไม่คิดแต่เมื่อวานก่อนเป็นต้นไปก่อนหนึ่งวันเนี่ยครูก็อ่านหนังสือแล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนคำถามต่อไปในขณะที่อาจารย์พักผ่อนน้อยแล้วตัวเองต้องไปต่อสู้ต้องไปมหาลัยต้องไปขับรถต้องทำนู่นทำนี่ซึ่งมันต้องอาศัย energy ข้างในเนาะอาจารย์จัดการอย่างไรคะเมื่อเย็นผมไม่ทานนี่เนี่ยมันเป็นปัญหาสำหรับพวกเธอเนี่ยเพราะอะไรนะอาจารย์เพราะที่นั่นไม่มีทีวันใช่อินเดียไม่มีกาแฟนะครับมีแต่ชาจะได้2ครั้งใช่ไหมคะตอนเช้าเนี่ยครูก็จะมีกาแฟพร้อมกับขนมปังแต่ครูจะไปหนังมื้อเที่ยงนะคะมื้อเที่ยงที่ครูจะทานเยอะมากมื้อเย็นครูจะไม่ทานแต่ถ้าหิวครูก็จะทานแอปเปิ้ลหรือทานกล้วยนะคะที่ครูทำเช่นนี้ครูต้องบอกว่าบริบทของครูนะคะที่ต่างแดนเนี่ยมันไม่เหมือนที่เมืองไทยถ้าครูทานเยอะทานหนักเวลาที่ครูไปเรียนตอนเช้านะคะครูจะเริ่มเรียนตั้งแต่10โมงนะ10โมงไปจนถึงบ่าย2บ่าย2ครูก็เดินกลับมาที่พักบ่าย3ครูถึงไปเรียนภาษาอังกฤษจนถึง2ทุ่มนะคะทีนี้ถ้าครูทานอะไรเยอะเนี่ยห้องน้ำมันก็จะเป็นปัญหาสำหรับครูเพราะที่นั่นห้องน้ำก็คืออินเดียนะคะหนูก็น่าจะเดานะคะถ้าครูแบบหนักจริงๆครูต้องเดินประมาณ5กิโลนะคะจากหน้ามหาวิทยาลัยเดินไปที่หลังมหาวิทยาลัยที่คณะที่ครูเรียนนะคะฉะนั้นครูจึงจะไม่ทานอะไรที่จะมีผลต่อร่างกายเลยเซฟตัวเองวันนั้นครูจะเหนื่อยนะคะหนึ่งก็คือเรื่องการทานอาหารฉะนั้นถามว่าครูนอนตีสองเนี่ยนะคะครูก็ตื่น6โมงบ้าง7โมงบ้างถามว่าครูเหนื่อยไหมมันกับปากตัวเองมันไม่เหนื่อยถ้าเราฝึกนะคะแต่ถ้าวันไหนที่ครูรู้สึกว่าครูไม่สบายนะคะสิ่งหนึ่งที่ครูไม่เคยขาดเลยที่ครูนำไปตลอดก็คือสมุนไพรแห้งนะคะครูจะรักษาตัวเองด้วยวิธีธรรมชาติถ้าครูไม่สบายเป็นหวัดเนี่ยที่นั่นเขาก็จะมีผ้าห่มหนาๆเหมือนทางผ้าห่มทางภาคเหนือนะคะครูก็จะขุ่นโปกตัวเองแล้วก็ใช้สมุนไพรเนี่ยต้มแล้วก็เข้าไปอบสมุนไพรมันก็จะสร้างความรู้สึกสดชื่นให้ครูละฉะนั้นในเรื่องของความง่วงนอนของครูนะคะไม่มีนอกจากถ้าตอนคืนถ้าครูเหนื่อยจริงๆนะคะวันไหนที่ครูรับไม่ได้แล้วนะคะครูจะก็จะหยุดแล้วก็นั่งสมาธิตัวเองนาที2นาทีแค่นั้นครูไม่เคยนั่งสมาธิได้ถึง5นาทีเพราะจิตใจไม่นิ่งนะคะครูก็จะใช้วิธีนี้แต่ที่มหาลัยของ อาจารย์เนี่ยเขาจะทำเป็นเหมือนท่อซีเมนต์นะฮะติดกับห้องสมุดจะเป็นท่อกลมๆที่ติดกับฝาผนังเป็นวงไปแล้วก็เขาจะให้นักศึกษาไปนอนแต่นอนได้กันคนละ15นาทีแล้วก็จะเข้าไปขดอยู่ในท่อนั่นแหละนะก็จะมีห้องแอร์ห้องอะไรก็จะเป็นห้องสำหรับนักศึกษาที่นอนงีบปุ๊บก็ไปเลยก็กรนกันเธอก็กรนฉันก็กรนกันเลยนะฮะเสร็จปุ๊บ15นาทีมันก็จะมีเสียงระฆังบอกแล้วก็ลุกขึ้นมาก็ออกมาก็เรียนต่อ
แบบนี้ชีวิตของการเรียนนะคะไม่ได้เรียนเหมือน8โมงเช้าแล้วก็เลิก4โมงเย็นนะไม่ใช่นะคะนู่นบางทีเลิก3ทุ่ม4ทุ่มก็มีนะคะบางทีไปเรียนจนถึงติวหนักๆไปถึงตี2ก็มีนะมันจึงไม่ใช่รูปแบบของการเรียนแบบในโรงเรียนนะคะเป็นแบบการเรียนแบบระดับสูงที่จะต้องปิดจ๊อบวิจัยของตัวเองให้ได้แล้วก็ไปอาศัยอยู่ในประเทศเขาก็ต้องพูดภาษาอังกฤษอีกแต่ถ้าเราพูดเป็นตั้งแต่ประเทศไทยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปเรียนก็ได้เพราะเราพูดเป็นแล้วใช่ไหมแต่เนื่องด้วยที่เราพูดไม่เป็นมันก็เลยต้องเป็นเหนื่อยอีก2เท่า3เท่าต้องเอาตัวให้รอดเพราะว่าเขาพูดภาษาไทยเขาก็ไม่รู้เรื่องประมาณนี้นะคะคำถามต่อไปค่ะเออหนูจะจริงแล้วหนูก็ไม่ต้องงดอาหารเย็นนะคะแต่ถ้าเวลาช่วงไหนที่หนูอ่านหนังสือแล้วรู้สึกง่วงนอนให้อิ่มก็จะนอนดีที่สุดมันจะมีเวลาให้เรานอนอยู่นอนดีที่สุดแต่อย่าล้มไปแล้วก็ไปถึงสองทุ่มนะไม่ได้นะอาค่ะก็จากที่อาจารย์ได้เล่าวิธีทำให้สำเร็จต่างๆใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมติว่ามีเหตุการณ์หรือว่าสิ่งต่างๆที่มันไม่ประสบความสำเร็จนะคะเราจะมีวิธีจัดการหรือว่าจากประสบการณ์อาจารย์นี้ค่ะมีวิธีอย่างไรยกตัวอย่างให้อาจารย์ฟังด้วยตัวที่ไม่สำเร็จมีอะไรบ้างเช่นอ่านหนังสือแล้วสอบไม่ผ่านเนี้ยค่ะเราจะมีวิธีจัดการยังไงคะอาจารย์เคยพูดถึงแต่ความสำเร็จไปแล้วสำเร็จนู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่มันมีบางเรื่องและที่อาจารย์ทำแล้วมันไม่สำเร็จอาจารย์มีวิธีการจัดการเรื่องนั้นอย่างไรเอาตั้งแต่สมัยเรียนก่อนนะคะจบสุรวิทยาการนะคะวิทย์คณิตติดศูนย์คณิตศาสตร์ติดศูนย์ฟิสิกส์กูคิดว่านั่นคือเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะคนเรานะคะบริบทของเราไม่เหมือนกันนะคะมันสมองเหมือนกันไหมมันสมองไม่เหมือนและไม่เท่ากันแต่เราก็เข้าใจนะคะว่าเราทำดีที่สุดแล้วนะคะในช่วงม.6 นะคะที่ครูติดศูนย์นะคะติดศูนย์คณิตศาสตร์ด้วยนะคะแต่ครูก็แก้ครูก็ไม่ได้เครียดอะไรนะคะเรายิ่งตอนที่ไปเรียนต่อปริญญาเอกมันมีเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ครูเดินจากคณะนะคะมาที่ห้องพักครูนั่งร้องไห้แล้วครูไม่รู้ว่ามีเพื่อนเดินตามครูนั่งร้องไห้เพราะการไปครั้งนั้นนะคะครูตั้งใจว่าครูจะต้องจบให้ได้แต่ที่ปรึกษาไม่ให้ครูจบแล้วหนูต้องคิดดูว่าเราต้องจากบ้านจากลูกจากครอบครัวจากสถานที่ทำงานแล้วไปใช้ชีวิตต่างแดนด้วยผู้หญิงคนเดียวตัวลำพังแล้วการเดินทางไปครั้งนั้นความตั้งใจจุดมุ่งหมายคือต้องการที่จะขอจบขอขึ้นจบขอสอบขอซับมิดเอาง่ายๆนะคะแต่อาจารย์ที่ปรึกษาบอกว่ายังไม่พร้อมทั้งนั้นครูเสียใจมันเสียใจมากครูนั่งร้องไห้ค่ะประมาณ2ชั่วโมงหลังจากที่นั่งร้องไห้เสร็จแล้วครูก็คิดในใจว่ามันคงต้องมีเหตุผลบางอย่างที่ผู้ใหญ่ไม่ให้ครูสับมิดไม่ให้ครูจบฉะนั้นครูก็ต้องเข้าไปหาปัญหาและเดินเข้าหาปัญหาและแก้ปัญหานั้นให้ได้นะคะนั่นคือความรู้สึกตอนนั้นก็คือเสียใจแต่ครูไม่ได้มานั่งเสียใจทุกวันนะคะครูก็ไม่ได้มาเก็บความรู้สึกว่าครูไม่เสียใจครูก็นั่งร้องไห้ของครูนั่นแหละค่ะเพื่อนเข้ามาซึ่งครูบอกเลยว่าเพื่อนก็คือเด็กที่อายุน้อยกว่าที่เดินเข้าไปแล้วไปเห็นโอ้โหอาจจะเป็นรุ่นแม่ก็ได้อายุต้อง44แล้วนั่งร้องไห้ที่เตียงนอนของตัวเองนะคะฉะนั้นพวกหนูก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าสมมติว่าเราตั้งใจบางอย่างแล้วมันไม่ได้เป็นดั่งใจแต่ถ้าหนูคิดว่าฉันทำเต็มความสามารถแล้วหนูต้องยอมรับความสามารถแต่ไม่ใช่หมายความว่าฉันไม่ได้ทำเต็มความสามารถเลยพอผิดพลาดมาโทษตัวเองโทษอย่างอื่นนะคะแต่ถ้าหนูต้องมองตัวเองก่อนว่าฉันทำสุดความสามารถแล้วถ้ามันพลาดมันไม่ได้ดั่งที่ใจเริ่มต้นใหม่เอาใหม่พูดง่ายๆก็คือจะเจอปัญหาอะไรก็ตามต้องมีทัศนคติที่ดีกับตัวเองเท่านั้นนะคะเพราะเวลาเราต้องการจะไปสอบบางทีอาจารย์ไม่ให้เราสอบมีปัญหาอย่างอื่นบางทีอาจารย์ไม่มีเวลาให้เราอย่างเงี้ยไม่แคร์เราไม่สนใจเราแต่การเดินทางของเราเขาไม่ได้สนใจเหตุผลของเรานะเขาไม่ได้สนใจว่าเธอกำลังบินไปเธอจ่ายเงินเธออะไรเขาไม่สนใจว่าเธอมีลูกมีเมียมีผัวเธอพ่อแม่เธอตายเขาไม่สนใจ
เพราะว่าในระดับ university ระดับสูงเขาไม่ได้สนใจเรานะคะจบไม่จบเรื่องของเธอไม่ได้เกี่ยวกับฉันตัวชี้วัดของเธอที่เธอต้องทำหนึ่งวิจัยเธอต้องมีงานตีพิมพ์เธอต้องไป presentation เธอจะต้องไป focus group profiling เธอต้องทำตามกระบวนการนั้นมันเรื่องของเธอที่เธอต้องจัดการหมดเลยเขาไม่ได้มานั่งทำเธอต้องสอบนะแล้วเดินตามนิสิตให้มาสอบมามาสอบไม่ดีไม่ได้ตามงานค่ะไม่ตามงานไม่สนใจเห็นไปงานแล้วทำเป็นเหมือนไม่เห็นก็มีนะอาจารย์เอางานไปส่งต่อหน้าแล้วถ้าเป็นโมนะฉกอาจารย์ตายไปนานแล้วนะทำเป็นเหมือนไม่เห็นของเรานะฉันไม่เห็นทำมาใหม่อดทนค่ะแล้วมีทัศนคติที่ดีแล้วก็ทำไปส่งให้ท่านใหม่บางทีท่านอาจจะกำลังทดสอบในเรื่องของอารมณ์ IQ EQ ของเราด้วยเพราะวันหนึ่งเวลาเราจบออกมาปึ๊บท่านก็จะมาจับมือเราข้างๆแล้วก็บอกว่าเป็นด็อกเตอร์แล้วนะต่อไปต้องไปสอนคนอื่นจะมาใช้อารมณ์แบบนี้ไม่ได้บางทีบางตัวอาจารย์กำลังปรับทัศนคติบางตัวของเราบางทีเราอาจจะคิดว่าฉันเก่งฉันจะต้องสอบจบฉันต้องสอบให้ได้ขนาดนี้แล้วท่านก็ทำให้สิ่งที่เราคิดนั้นไม่เป็นตามที่เราคิดดังนั้นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราเลยคือทัศนคติอย่างเดียวเท่านั้นก็ที่คุณบอกนะคะที่คุณจบปริญญาเอกเนี่ยนะคะครูไม่ได้เฉพาะวุฒิไม่ได้เฉพาะใบปริญญาบัตรเท่านั้นสิ่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยให้ครูนะคะก็คือความอดทนสิ่งที่ครูได้มาจนถึงณปัจจุบันนี้คือความอดทนนะคะซึ่งครูเองก็มองว่าไม่เฉพาะที่มหาลัยที่ครูไปเรียนนะคะหลายๆมหาลัยนะคะที่จบปริญญาเอกครูคิดว่าความอดทนนี่คือจะได้ตรงนั้นมาเป็นระดับต้นๆของอาจารย์ใช่ไหมคะสำหรับพวกหนูก็สิ่งสำคัญนะคะประสบการณ์ชีวิตของพวกหนูอาจจะยังไม่มากนะคะสิ่งหนึ่งที่ครูอยากให้ทุกคนทำก็คือให้กำลังใจตัวเองนะคะถ้าหนูไม่ให้กำลังใจตัวเองหนูก็ไม่ต้องไปหวังกำลังใจจากใครเลยตัวเองยังไม่ให้กำลังใจตัวเองแล้วใครจะมาให้กำลังใจฉะนั้นให้กำลังใจตัวเองคิดว่าฉันพลาดแล้วฉันผิดหวังครั้งนี้ฉันต้องทำให้ดีกว่าสิ่งที่ฉันผิดหวังแล้วฉันก็ต้องไปถึงจุดมุ่งหมายให้ได้นะคะครูฝากด้วยนะคะคนที่ถามแล้วก็ทุกๆคนคำถามต่อไปค่ะแถวใช่ไหมแล้วอยู่อีกกี่แถวเอ่ยแถวนี้ถามได้ยังลูกยังแถวสุดท้ายใช่ไหมอะไรคะเหมือนไฮโลเลยเนาะเอาด้วยค่ะขอเนี่ยสอบถามอาจารย์ค่ะก็ตอนที่อาจารย์บอกว่าตอนที่อาจารย์เรียนนะคะบอกว่ามีอินสปิเรชันในการก็คือจะอยากพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็อยากแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่ๆอะค่ะอยากรู้ว่าตอนที่อาจารย์ประสบความสำเร็จนะคะอาจารย์ให้รางวัลชีวิตอะไรกับตัวเองเป็นสิ่งแรกเพราะอะไรคะแล้วก็ในตอนนี้อาจารย์มีอินสปิเรชันในการทำต่อไหมคะแล้วก็มีโกอีกไหมคะที่อาจารย์จะไปต่อข้างหน้า These are you have aspirations What why แต่จริงแล้วรางวัลที่ครูจะให้สำหรับตัวเองตอนเรียนตอนเรียนจบมาให้อะไรตอนเรียนนะคะตอนเรียนจบนะคะก่อนเรียนก่อนเรียนก่อนเรียนคือภาษาอังกฤษใช่ไหมคะอันนั้นตัวชี้วัดท่านอยากได้ภาษาอังกฤษนะแต่นี่เรียนจบมาแล้วคืออะไรกันที่ท่านให้รางวัลตัวเองซื้อทองใส่10 บาทเป็นคำถามที่สะเทือนใจใจผมนะอืมแต่ก็ต้องขอบคุณค่ะเพราะคำถามของหนูมันก็จะทำให้ครูแชร์ประสบการณ์ชีวิตให้กับทุกคนนะคะครูไม่ให้อะไรกับตัวเองเลยเพราะอะไรมีหรือไม่มีคะท่านถามว่าปัจจุบันครูก็ครอบครัวก็พอมีพอใช้นะคะสามารถที่จะไปเที่ยวต่างประเทศได้ทุกปีนะคะบีบน้ำตาเวลาบีบน้ำตาออกมาปุ๊บไปเที่ยวประเทศนอกได้เกือบทุกปีแต่ที่หนูถามว่าครูให้อะไรรางวัลอะไรกับตัวเอง
ที่ครูจะไปศึกษาต่อช่วงการศึกษาต่อนะคะคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็สัญญากับคุณแม่กับคุณตาว่าครูจบแล้วครูจะพาคุณพ่อคุณแม่ครูไปรับปริญญาที่อินเดียนะคะแต่คุณแม่ครูเสียก่อนค่ะนะคะคุณแม่ครูเสียเมื่อปี59นะคะครูจบปี60มันก็เลยกลายเป็นว่าครูไม่ได้อะไรตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่ครูให้ก็คือครูให้คุณพ่อและลูกชายก็คือพาคุณพ่อไปประเทศอินเดียกับลูกชายนะคะไป10วันหลังจากที่คุณแม่เสียก็ได้ถามคุณพ่อว่าคุณพ่อพร้อมไหมพร้อมที่จะเดินทางโดยที่ไม่มีคุณแม่ไหมแต่ตอนนั้นคุณพ่อก็บอกว่าก็คือก็อยากทำตามที่ครูเคยให้สัญญากับคุณแม่ไว้เราก็เลยเดินทางไปที่อินเดียค่ะแล้วก็พาคุณพ่อไปในพุทธคยาก็คือสถานที่พระพุทธตรัสรู้นั่งคือไป10วันกับคุณพ่อเที่ยวในอินเดียนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ครูให้กับคุณพ่อแต่ไม่ได้ให้กับตัวเองเราเคยได้ทราบว่าเวลาลูกเรียนจบบางทีซื้อรถเบนซ์ให้รถเก๋งให้น้องเราจะได้ยินอย่างนั้นนะซื้อไอโฟนซื้ออะไรให้จำไว้เลยนะคะพวกอาจารย์ที่เรียนในระดับสูงตอนอาจารย์ยศโสธราเรียนจบได้รับปริญญารู้ไหมว่าได้รับรางวัลอะไรจากคุณพ่อคุณแม่ดอกไม้เพียงแค่ช่อเดียวมันเป็นสิ่งที่เขามีปัญญาซื้อให้เราได้เพราะเขาไม่มีเงินให้พวกเราที่พวกเราสู้ไปเรียนต่อเนี่ยลำแข้งลำขาตัวเองนะคะไม่ได้ว่าพ่อแม่ส่งเสียต้องไปสู้เอาข้างหน้าจบมาแล้วขึ้นรับปริญญาเดินออกมาแล้วประกาศยศวัฒนาสิริพานประภากรขึ้นรับปุ๊บจบมาปุ๊บเดินปั๊บออกไปพ่อยื่นให้ดอกไม้นั้นยังเก็บเอาไว้จนถึงทุกวันมันไม่มีรถเก๋งรถเบนซ์มาให้พวกเรานะอย่าฝันนะเพราะการเรียนระดับสูงคนที่จบด็อกเตอร์มาทุกคนเนี่ยไม่มีแทบจะไม่มีรางวัลชีวิตให้อะไรกับตนเองบางทีว่าขอให้พ่อแม่รอนะจบแล้วจะได้พาไปไหนด้วยกันบางทีก็ท่านก็อยู่รอไม่ได้เพราะคนเรามันแก่ลงไปทุกวันทุกวันเราก็เติบโตไปทุกวันดังนั้นโดยส่วนมากคนจบในระดับด็อกเตอร์แล้วมีแต่ทุลักทุเลทั้งนั้นแต่รางวัลที่มันยิ่งใหญ่ก็คือครอบครัวให้กำลังใจแล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือประสบการณ์ชีวิตที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นอีกเป็นร้อยเท่าพันคูณทวีนี่คือรางวัลที่หนูได้รับตอนที่หนูจบในระดับ PhD นะคะคำถามต่อไปค่ะแถวไหนเอ่ยแถวนี้ยังใช่ไหมตอบหรือยังแถวนี้ยังอ่านเร็ว1 2 3 4เอาคนที่9นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ้าวหญิงเธอนั่นแหละมันสร้างให้น้องใส่แว่นตาถามล่ะแต่คำถามนี่มันเชื่อเฉือนพวกเรามากเลยนะอาจารย์ระหว่างคนเก่งกับคนขยันอาจารย์คิดว่า2ระดับนี้อะไรที่จะประสบผลสำเร็จได้มากกว่ากันหนึ่งหนูก็ต้องมองนะคะถ้าเก่งแล้วขยันก็ยิ่งเก่งใช่ไหมคะแต่ถ้าเก่งไม่ขยันคนขยันจะนำกว่าจะเก่งกว่าจะไปได้ไกลด้วยแล้วก็จะไปได้เร็วนะคะมันค่อนข้างที่จะตอบยากตัวครูไม่ใช่เป็นคนที่หัวสมองต้นไอคิวต้นนะคะก็บอกแล้วครูจบสายวิทย์ห้องสุดท้ายห้องโลกอ่ะทับหน้าหกทับหน้าห้องสุดท้ายห้องโบยอ่ะนะคะฉะนั้นแต่ครูบอกครูเป็นคนที่ขยันครูไม่เคยอ่านหนังสือหนึ่งรอบครูเป็นคนที่ความจำดีไหมเป็นคนที่ความจำดีระดับหัวสมองก็ปานกลางแต่สิ่งหนึ่งที่นำครูมาถึงระดับท็อปก็คือครูเป็นคนที่ขยันแล้วก็ยอมรับเลยว่าขยันมากๆนะคะครูไปเรียนปริญญาไม่ต้องครูเรียนปริญญาตรีประโยคง่ายๆข้อสอบประมาณ100ข้อรู้ดำซิว่าครูผิดข้อ4ข้อ10แท้ครูเยอะไป5ข้อ2ข้อใช่ครูผิดแค่2ข้อ98 100ครูไม่เคยอ่านหนังสือ1ครั้ง1รอบเราไม่เคยอ่านหนังสือ1เล่มในเนื้อหาเดียวกัน1เล่มด้วยนะคะ
ยิ่งสมัยม .6 เนี่ยนะคะที่บ้านปู่อยู่แถววัดปฐุมเมฆแล้วก็เดินไปโรงเรียนช่วงที่เดินไปเนี่ยครูก็มีสมุดโน้ตของครูเล่มเล็กๆครูท่องสูตรไปด้วยวิชาชีววิชาฟิสิกส์เคมีนะคะครูเดินไปครูก็ท่องครูอย่างมากก็ได้1สูตรละได้1หัวข้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วยิ่งไปเรียนปริญญาเอกเนี่ยนะคะยิ่งทุกคนเป็นที่ยอมรับปัจจุบันครูก็มีเครือข่ายที่รักในบุรีรัมย์นะคะสามารถที่จะนำเครือข่ายมาที่ประเทศไทยมาที่มหาลัยตัวเองนอกจากนั้นก็สามารถที่จะนำเครือข่ายไปนอกมหาลัยด้วยอย่างเช่นมหาราชภัฏพระนครอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจากการที่เราได้ภาษาอังกฤษคุณต้องบอกว่าคุณนอนมาปี2วันนี้อาจารย์ที่ปรึกษาสั่งงานอะไรพรุ่งนี้คุณมีงานส่งคุณไม่เคยทิ้งงานไม่เคยทำงานเกิน2วันวันนี้ทำงานจนที่ปรึกษาบอกว่าตั้งแต่ท่านเป็นโปรฟิเซอร์มาเนี่ยเพิ่งเจอนักศึกษาไทยคนเดียวเป็นคนแรกนะคะที่กระตือรือร้นในเรื่องการเรียนท่านบอกว่าผมไม่รู้ว่าอาจารย์ก็เอาเวลาไหนไปนอนผมให้งานวันนี้พรุ่งนี้อาจารย์จำนงมีงานมาส่งฉะนั้นก็ดูว่าความขยันเก่งขนาดไหนถ้าผมไม่ฝึกไม่หาเหมือนท่านสั่งเก่งแล้วฉันเป็นแล้วฉันเก่งแล้วฉันรับเป็นแล้วฉันไม่ฝึกฉันไม่ฝนเนี่ยนะครับผมมีการที่จะลืมไหม 100% ครับแต่ตรงข้ามกับคนที่เขาขยันเขาอ่านมาทุกวันก็จำได้ทุกวันมาผมพ่อที่ให้ครูบรรยายครูบรรยายได้ดีเพราะอะไรเพราะครูบรรยายบ่อยใช่ไหมคะบรรยายในหัวข้อเดิมๆครูก็มีความเชี่ยวชาญความชำนาญในเรื่องของข้อที่ครูบรรยายเพราะอะไรก็เพราะความทำทางซ้ำๆทำบ่อยๆทำเรื่องนั้นซ้ำๆทำเรื่องนั้นซ้ำๆทำเรื่องนั้นซ้ำๆจนกลายเป็นความเชี่ยวชาญความเคยชินเหมือนกันลองดูนะคะใครที่บอกอ่านหนังสือแบบลองง่วงนอนมากก็จัดความนอนไปล้างหน้าล้างตาขับรถออกมาไปสักรอบนึงแล้วก็กลับเข้าห้องไปอ่านหนังสือต่อเนี่ยหนูลองทำให้มันชินนะคะทำบ่อยๆหนูก็จะชินกับสิ่งนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หนูแบบขี้เกียจจะสอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่อ่านบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่อ่านอาจารย์นัดสอบสัปดาห์หน้าดิมีเวลาตั้งอีกถึง5 วัน 6 วันอย่างเงี้ยถ้าหนูทำอย่างนี้ซ้ำๆมันก็จะเป็นการอะไรชินกับการผัดมาประกันพรุ่งอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านทำเราชอบมันเถอะไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยหนูโชคดีกว่านักศึกษาหลายๆคนนะคะหนูจบไปแล้วหนูก็มีงานทำถูกต้องไหมคะแต่ถ้าหลักสูตรอื่นที่จบไปแล้วเขาต้องไปสอบแข่งขันอย่างเช่นทางหลักสูตรผู้สาวบัณฑิตหากจบไปแล้วต้องไปแข่งขันเพื่อสอบจุดครูถูกต้องไหมคะแต่ของพวกหนูนี่คือมีงานรองรับเลยนะก็ขยันนะคะทุกเทคนิคอีกเทคนิคนึงอัดเสียงตัวเองไว้ในโทรศัพท์เอาสวอลเสียงแล้วก็ใส่ชุดกีฬาฮะนั่นแหละโรงเรียนเยอะไปเปล่าเจ้าเป็นเอก2ใบฉันเรียนเยอะเกินไปไม่ถ้าไปได้3ฉันจะพูดมะม่วงเป็นแอปเปิ้ลแล้วนะจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเรียนเยอะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆสติต้องคุมไว้ให้ได้นะถ้างั้นวิปลาสนี่มันก็บอกไม่ได้คุยกับดร.เรื่องใช่เราคุยตอนเช้าไปตอนบ่ายกันนะทั้งที่เรารู้ว่านี่ตอนนี้เราอยู่ตอนเช้านะแล้วคือพูดกันไปแล้วก็ขำกันไปว่าอู้สมองมันพากันไปแล้วเนาะนะคะเสียบหูเสียบนะเสียบหูฟังหูฟังบางทีภาษาอังกฤษมันเสียบหูเนาะแต่ภาษาไทยก็คือหูฟังอย่างเงี้ยนะคะทีนี้วิ่งออกกำลังกายฟังสิ่งนั้นไว้อาจารย์ใช้เทคนิคแบบนี้นะคะพูดด้วยเสียงของเราเราจะชินกับเสียงของเรา conclusion เลยสรุปเลยว่าเนื้อหานี้มันคืออะไรอะไรกายภาพบำบัดหมายถึงเราก็เอาสั้นๆไปเรื่องนี้หมายถึงอะไรเรื่องนี้มันอัดเป็นเสียงของเราเสียงแล้วก็ไปวิ่งออกกำลังกายเราจะได้ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจอาบน้ำเราก็ต้องรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วตัวของคุณจะกระปรี้กระเปร่าพอถึงเวลาสอบความรู้ของคุณมันจะพรั่งพรูออกมาเองมันจะพรั่งพรูออกมาเองโดยที่คุณไม่ต้องไปจำมันเลยเพราะหน้าที่ของจิตมันจำอยู่แล้วตามหลักการทางวิทยาศาสตร์มันเหมือนกับว่าเวลาอาจารย์เปิดนโมตัสสะภะคะวะโตทุกวัน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 คุณฟังอยู่ทุกเช้าเที่ยงเย็นใช่ไหมมันฟังทุกวัน
พอฟังทุกวันปุ๊บพอเวลาปิดเสียงให้เข้ามาปุ๊บเวลาอาจารย์พาสวดนักโมตัสสะเนี่ยเธอจะสวดไปได้เลยโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องไปฟังเสียงนั้นอีกแล้วมันก็จะจำไปจนวันตายเลยอันนี้เทคนิคหนึ่งนะที่เอาไปใช้ดังนั้นเวลาเรายิ่งเรียนสูงๆหรือต้องทำข้อสอบหรือต้องเข้าสอบอะไรสักอย่างหนึ่งแบบนี้ฟังแล้วแต่ไม่ใช่ว่านั่งอ่านเฉยๆแล้วก็นอนตื่นมาอ่านเฉย